กลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้นะคะมีอีกหนึ่งเรื่องราวค่ะที่อยากจะฝากคุณผู้ชมด้วยนะคะในช่วงประมาณเดือนตุลาคมนะคะวันที่9ตุลาคมที่มิลโคชนะของเราก็จะมีพิธีในส่วนของการนะคะระลึกถึงครูบาอาจารย์ค่ะโดยเฉพาะบรมครูพิราบนะคะซึ่งต้องบอกว่าปีนี้ครบรอบ3ปีแล้วนะคะในการหล่อเสียงบรมครูพิราบนะคะสำหรับใครที่ได้ติดตามนะคะแล้วก็ได้มีโอกาสได้ไปร่วมงานบุญมาโดยตลอดเนี่ยก็จะทราบดีนะคะว่านอกจากในส่วนของทางพุทธศาสนาแล้วนะเรื่องครูบาอาจารย์ก็เป็นสิ่งสำคัญนะคะที่เราทุกคนศิษย์มีครูทุกคนจะได้ร่วมกันน้อมรำลึกถึงครูบาอาจารย์นะบางท่านอาจจะเคยขอพรนะคะบางท่านเนี่ยอาจจะเคยได้พูดถึงนะหรือแม้กระทั่งเวลาทำการทำงานต่างๆเนี่ยเราก็ได้ระลึกถึงครูบาอาจารย์ฉะนั้นปีนี้นะคะเรามาร่วมกันน้อมรำลึกถึงครูบาอาจารย์กันนะคะวันที่9ตุลาคมนะคะเราจะมีพิธีเกิดขึ้นที่ Miracle Channel นะคะกันตนาบางใหญ่ค่ะแล้วก็ครั้งนี้จะพิธีนะคะตามตำนับตำราเตโชธาตุอาจารย์ฐานเลขาจิตต้องบอกว่าท่านเองเตรียมตัวนะคะที่จะได้มอบสิ่งดีๆให้กับศิษย์มีครูทุกๆคนเลยนะคะสำหรับใครที่อยากจะมาเข้าร่วมพิธีกันนะคะพื้นที่เราค่อนข้างจำกัดฉะนั้นปีนี้ขออนุญาตนะคะให้โทรเข้ามาลงทะเบียนได้ค่ะที่เบอร์โทรศัพท์0851293697นะคะแล้วก็0831997972ทุกท่านที่ลงทะเบียนนะคะก็จะได้รับค่ะพระหลวงพ่อแสนล้านหรือว่าพระพุทธมงคลชัยแสนล้านที่คุณผู้ชมได้เห็นในรูปตรงนี้มี3แบบด้วยกันนะคะมีเนื้อปงคามมีเนื้อหยกดำแล้วก็มีเนื้อไม้กลายเป็นหินนะคะซึ่งแต่ละท่านอาจจะได้ในลักษณะแบบไหนไปก็ต้องบอกว่าแล้วแต่ละท่านจะได้รับไปเลยแล้วก็ที่เห็นตรงนี้พิเศษจริงๆนะคะจะเป็นการมอบเหรียญครูประกำช้างค่ะด้านหน้าเนี่ยเราได้เห็นนะคะองค์ครูประกำช้างหรือว่าองค์ครูหัตถาจารย์นะคะส่วนด้านหลังค่ะก็จะเป็นรูปนะคะรูปเสียงบรมครูพิธีราบแล้วก็มีลงอักขระด้วยนะคะฉะนั้นใครที่ลงทะเบียนแล้วก็ได้รับทั้ง2อย่างวัตถุมงคลทั้ง2อย่างเป็นขวัญเป็นกำลังใจร่วมกันแล้วก็ในส่วนของผู้ชมที่ลงทะเบียนหรือว่าอยากจะมาร่วมบุญร่วมพิธีในครั้งนี้นะคะทุกบาททุกสตางค์เราก็จะไปรวมกันกับกองกฐินนะคะเพื่อที่จะได้นำปัจจัยทั้งหมดเนี่ยไปร่วมกันในการดูแลโบสถ์ในการสร้างโบสถ์กันต่อไปท่านบอกว่าครูสร้างพระครูสร้างโบสถ์นะครูสร้างคนนะบรมครูนี่แหละค่ะที่เราทุกคนจะได้ร่วมกันน้อมรำลึกถึงกันนะคะฉะนั้นโทรเข้ามาลงทะเบียนได้รับจำกัดนะคะแล้วก็ถ้าครบจำนวนในส่วนของพื้นที่แล้วเนี่ยอาจจะต้องขออนุญาตปิดรับโครงการแล้วจริงๆนะคะฉะนั้นก็เจอกันใครลงทะเบียนแล้วเตรียมตัวมาเจอกันได้9ตุลาคมนะคะแล้วก็สำหรับใครที่ลงทะเบียนเนี่ยเมื่อถึงวันงานนะรบกวนว่าอยากจะให้ทุกคนได้มาร่วมพิธีร่วมกันพิธีเข้มขลังอย่างแน่นอนนะคะส่วนใครที่จะโทรเข้ามาลงทะเบียนพูดคุยกันว่าจะเป็นเรื่องการตรวจสอบดวงชะตาเบอร์โทรศัพท์024960493และ024960494 2หมายเลขนี้เท่านั้นนะคะแต่ว่าตอนนี้เรามาทวนภาพรวม12ราศีกันก่อนดีกว่าค่ะว่าวันนี้นะในส่วนของ12ราศีนั้นเป็นยังไงต้องระวังอะไรกันบ้างค่ะสำหรับชาวราศีมังกรเรื่องงานค่ะวันนี้เหมาะกับการสร้างคอนเนคชั่นใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นหาเพื่อนร่วมงานหรือว่าการติดต่อประสานงานเองก็ตามนะคะแต่ว่าหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ไม่เด่นมีเกณฑ์การเสียทรัพย์ให้กับบุตรหลานบริวารแล้วก็ดูเหมือนว่าจะปฏิเสธยากซะด้วยค่ะหัวใจวันนี้ก็ดูมีเสน่ห์นะคะทั้งคนที่เป็นเพศเดียวกันหรือว่าจะเป็นเพศตรงกันข้ามค่ะเน้นโทสีกรมท่าเหล็กเล่นสีเขียวค่ะชาวราศีกุมเรื่องงานนะคะวันนี้อย่าไปคาดหวังอะไรจากบริวารมากนะคะถึงมีก็ไม่ได้ดั่งใจถึงมีก็อาจจะไม่ได้ตามที่เราต้องการส่วนเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองค่ะวันนี้พอจะมีลาภผลจากคนที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำงานหรือว่าคนรอบข้างนะคะหัวใจถ้าโสดอยู่ค่ะวันนี้ถ้าเกิดว่ามีคนเข้ามาหาเนี่ยดูดีๆนะคะว่าเขาแฝงอะไรไว้หรือเปล่าเน้นโทนสีเทาหลีกเลี่ยงสีม่วงค่ะชาวราศีมีนเรื่องงานนะคะวันนี้เหมาะกับการลงสนามต่อสู้แข่งขันนะคะก็เตรียมตัวเองให้พร้อมค่ะทั้งเรื่องขององค์ความรู้ต่างๆนะคะแล้วก็เรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ถ้าเตรียมตัวมาดีก็มีโอกาสได้ในส่วนของส่วนต่างด้วยนะคะหัวใจดูเหมือนว่าจะมีแต่เรื่องจุกจิกคนรักก็ทำให้เกิดความทุกข์ใจเน้นโทนสีบรอนซ์เงินหลีกเลี่ยงสีส้มค่ะ
ชาวราศีเมษนะคะเรื่องงานระวังมีปัญหากับเรื่องของการงานเพราะเพศตรงข้ามนะคะฉะนั้นก็ต้องมีการตรวจสอบมีการระมัดระวังนะหรือว่าจะต้องมีการตรวจเช็คในเรื่องของการรอบคอบด้วยนะคะหัวใจระวังการผูกมัดถ้าไม่รักไม่ชอบก็อย่าไปเล่นกับใครนะคะหลักทรัพย์เงินทองค่ะวันนี้ก็เช่นเดียวกันระวังที่จะโดนผูกมัดด้วยนะคะสีถูกฉลกคือสีส้มหลีกเลี่ยงสีแดงค่ะชาวราศีพฤษภวันนี้เรื่องงานค่ะทำตัวให้เล็กๆ เข้าไว้นะคะหรือว่าถ้าเกิดว่าเจอกับปัญหาความขัดแย้งต่างๆให้นิ่งให้มากที่สุดหลักทรัพย์เงินทองอย่าใช้อารมณ์เป็นที่ตั้งนะคะวันนี้ต้องระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์ของตัวเองด้วยหัวใจวันนี้ก็ไม่เด่นค่ะบรรยากาศค่อนข้างอึมครึมแปลกๆเน้นโทนสีส้มหรือสีม่วงค่ะชาวราศีเมถุนนะคะเรื่องงานวันนี้คำไม่ออกแล้วค่ะแม้ว่าจะไม่ว่าจะทำงานมากแค่ไหนแต่ก็มีบางคนมาขอความช่วยเหลือต่างหากนะคะส่วนเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ก็ไม่เหมาะกับการลงทุนเก็บเงินเก็บทองเอาไว้ค่ะหัวใจถ้าคิดว่าทำดีที่สุดแล้วก็ให้พรนะคะแล้วก็ต้องดูแลในเรื่องของสุขภาพของตัวเองด้วยเน้นโทนสีขาวหลีกเลี่ยงสีชมพูค่ะชาวราศีกรกฎนะคะวันนี้เรื่องงานค่อนข้างโดดเดี่ยวทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นมีลูกน้องมีบริวารก็ดูเหมือนว่าจะต้องลุยเองทำเองนะคะหลักทรัพย์เงินทองวันนี้มีเกณฑ์ได้รับลาภผลจากคนที่อ่อนวัยกว่าแต่ว่าหัวใจค่ะวันนี้คนที่คิดที่จะมีคู่นะคะวันนี้ต้องเน้นการสร้างความประทับใจตั้งแต่แรกพบเลยนะว่าจะเป็นเรื่องของคำพูดอากัปกิริยาต่างๆเน้นโทนสีน้ำเงินหลีกเลี่ยงสีเลือดหมูค่ะชาวราศีสิงห์นะคะวันนี้เรื่องของการงานคนที่กำลังมองหางานมีอะไรทำไปก่อนค่ะหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ก็มีโอกาสหมุนเวียนหรือว่าใช้จ่ายได้คล่องนะคะแต่ว่าหัวใจค่ะระวังทะเลาะกับคนรักเพราะคนอื่นฟังหูไว้หูนะคะพูดคุยกันด้วยเหตุและผลและดูแลสุขภาพของตัวเองเน้นโทนสีเหลืองหลีกเลี่ยงสีส้มค่ะชาวราศีกันเรื่องงานนะคะวันนี้อดทนให้มากโดยเฉพาะคนที่กำลังเจอกับปัญหาโอกาสต่างๆมันเริ่มจะดีขึ้นหรือว่าสถานการณ์ก็เริ่มจะดีขึ้นนะคะหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ก็มีมากพอที่จะแบ่งปันคนรอบข้างได้ส่วนหัวใจค่ะใครที่กำลังรอรุ้นใครที่กำลังรอฟังผลวันนี้ก็มีโอกาสได้ลุ้นด้วยนะคะเล่นโทนสีฟ้าหลีกเล่นสีชมพูค่ะราศีต่อมานะคะราศีตุลเรื่องงานเน้นการวางแผนระยะยาวนะคะส่วนเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ถ้าจะทำธุรกรรมทำคนเดียวค่ะอย่าไปทำกับคนอื่นหัวใจทำอะไรก็ดูไม่ดีไม่ว่าจะเป็นคนที่มีคู่อยู่แล้วหรือว่าโสดเองก็ตามแล้วก็ที่สำคัญระมัดระวังเรื่องของอุบัติเหตุด้วยนะคะเน้นโทนสีบรอนซ์ทองหลีกเลี่ยงสีน้ำตาลค่ะชาวราศีพิจิกเรื่องงานค่ะไม่ว่าจะอยู่ระดับไหนจะเป็นหัวหน้าจะเป็นผู้บังคับบัญชาหรือว่าจะเป็นในส่วนของลูกน้องบริวารเองก็ตามต้องรู้จักใช้อำนาจที่ตัวเองมีให้เกิดประโยชน์หัวใจค่ะมีโอกาสได้รับข่าวคราวจากคนรักเก่าหลักทรัพย์เงินทองวันนี้คนที่มีลูกหนี้เผื่อใจนะคะวันนี้ทวงถามอาจจะลำบากแล้วก็ดูแลในเรื่องของสุขภาพรวมไปถึงในเรื่องของอุบัติเหตุด้วยเน้นโทนสีเขียวหลีกเลี่ยงสีม่วงค่ะสุดท้ายชาวราศีธนูวันนี้เรื่องงานอย่าแบกโลกไว้คนเดียวถ้าเกิดว่าเจอกับปัญหาไปต่อไม่ไหวลองหาตัวช่วยนะคะลองขอคำปรึกษาจากคนรอบข้างหลักทรัพย์เงินทองอย่าเห็นว่าเล็กน้อยแล้วก็อย่าเห็นแก่เล็กน้อยนะคะวันนี้อย่าโลภอย่าเห็นแก่ตัวเองนะคะส่วนเรื่องของหัวใจวันนี้เข้าหาใครก็ได้รับโอกาสดีๆแต่ว่าระมัดระวังในเรื่องของอุบัติเหตุเช่นเดียวกันนะคะเน้นโทนสีเทาหลีกเลี่ยงสีส้มค่ะอันนี้คือภาพรวมของ12ราศีในวันนี้นะคะใครฟังไม่ทันทวนซ้ำเพิ่มเติมได้ค่ะเข้าไปกดไลค์กดถูกใจเข้าไปที่ Facebook Fanpage นะคะ Miracle Channel TV นั่นเองนะคะแล้วก็สำหรับในช่วงนี้ใครจะส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนเลยนะคะพิมพ์ PD เว้นวรรคตามในชื่อนามสกุลวันที่เดือนพ.ศ.และเวลาเกิดรวมไปถึงคำถามนะคะระบุเข้ามาชัดเจนส่งมาที่422-1606ตอนนี้มากันที่ SMS กันบ้างค่ะคุณฟาติมาเป็นผู้ชายครับนะเกิด13กรกฎาคม2540เวลาเกิดค่ะ 16:30 นาทีวันอาทิตย์ดวงชะตาโดยรวมแล้วก็อาชีพที่เหมาะสมทำอะไรดีตรงกับวันอาทิตย์นะครับถ้าเป็นลักษณะฟิลงานที่เกี่ยวข้องกับพวกงานด้านต่างประเทศนะผมไม่แน่ใจคุณฟาติมามีเชื้อสายต่างชาติได้หรือเปล่านะก็ถือว่าสมรูปดวงนะครับถ้าเป็นในแง่ของธุรกิจก็พวกผับบาร์เครื่องดองของเมานะสลากกินแบ่งอย่างถูกต้องตามกฎหมายอันนี้คือกลุ่มอาชีพที่เด็ดครับ SMS ต่อมาค่ะ
คุณอเนกค่ะ2กุมภาพันธ์2509นะคะเวลาเกิดตี 1:45 นาทีวันอังคารเอาฟ้าสว่างเป็นวันพุธนะคะคือวันอังคารอาชีพวิศวกรค่ะอยากทราบเรื่องของการงานมีงานที่รออยู่จะได้หรือเปล่าตอนนี้ย่าง51นะ51วงกลมตกในเรื่องของตำแหน่งวงกลมตกในเรื่องของงานใหม่ก็ต้องบอกว่ามีโอกาสนะครับเพียงแต่ว่ามันอาจจะล่าช้าหรือว่าคุณเองอาจจะต้องพยายามผมใช้คำว่าต้องคำว่าอุตสาหะเนี่ยแปลว่าดิ้นรนก็ได้นะก็ลองดูถ้ามีคอนเน็กชันอะไรในตำแหน่งที่มุ่งหวังก็พยายามให้ถามไทยนะครับมีโอกาสจะได้มาแล้วก็ในแง่ของปีจรเนี่ยสิ่งที่อยากให้ระมัดระวังที่สุดเป็นในเรื่องของสุขภาพนะไปเช็คอัพนะครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณหมูค่ะ6ธันวาคม2526เวลาเกิด 8:45 นาทีวันอังคารตอนนี้ว่างงานอยู่ขายเสื้อผ้ากับข้าวน้ำสมุนไพรดีหรือเปล่านะคะแล้วก็ถามโชคลาภสุขภาพความรักครอบครัวเป็นยังไงคะเดี๋ยวแยกทีละส่วนกันนะครับเสื้อผ้ากับของกินนะพูดง่ายๆอาหารเนี่ยก็ถ้าเป็นไปได้เพื่อจะทำให้มันสมรูปก็ควรจะมีการจรมีการเดินทางนะครับแล้วก็มีลักษณะอาหารที่มีกลิ่นอายต่างประเทศนะก๋วยเตี๋ยวเวียดนามอาหารยวนอะไรพวกนี้ก็ว่ากันไปเลยแม้กระทั่งอาหารฝรั่งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพมีเงื่อนไขเดียวครับก็คือสองเงื่อนไขคือทำต่างถิ่นฐานและอีกอันหนึ่งถ้าเป็นลักษณะขายล็อตใหญ่ๆขายส่งขายฝากตามจุดต่างๆอันนี้ก็ถือว่าสมรูปอันนี้ฝากเป็นการบ้านนะครับส่วนในเรื่องของการเสี่ยงโชคปีนี้แย่กับปีที่ผ่านมาซะอีก SMS ต่อมาค่ะคุณยอดชัยนะคะ31สิงหาคมค่ะ2509เวลาเกิดทุ่ม20นาทีพุธกลางคืนตกงานอยู่นะคะแล้วก็ถามโชคลาภสุขภาพแล้วส่วนเรื่องของหนี้สินจะหมดหรือเปล่ากรรมะเป็นกาลีฮะดวงไม่ค่อยโกหกอยู่ละก็ของคุณเนี่ยจริงๆถ้าถามว่าเกณฑ์เรื่องงานจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นเมื่อไหร่ตอนนี้ย่าง51ด้วยนะคืออย่างนี้ฮะบอกได้เลยว่าถ้าคุณส่วนหนึ่งอายุเยอะขึ้นด้วยนะคนที่เขาจะรับกับเขาทำงานเงื่อนไขมันก็อาจจะแมชกันยากแต่ในดวงนี้บอกว่าการจะได้งานนั้นจะต้องเป็นลักษณะมีคนดึงมีคนช่วยพยายามใช้คอนเน็กชันที่มีให้เกิดประโยชน์โดยเฉพาะอาจจะอายุไม่มากกับเราก็ได้นะแต่หมายถึงว่าเป็นลักษณะคนที่เขาสามารถจะอุปถัมภ์หรือให้คุณให้โทษกับตัวเราได้ทั้งชายและหญิงจะต้องทำแบบนั้นจึงจะมีโอกาสอย่างช้าผมว่าน่าประมาณคาบเกี่ยวปลายปีต้นปีเนี่ยพอจะมีโอกาสได้กลับไปทำงานส่วนในเรื่องของปัญหาสภาพคล่องในเรื่องของหนี้สินก็ตอนนี้ดาวการเงินก็ยังเสียอยู่แล้วจะเป็นอย่างนี้อีกประมาณ2ปีปีเศษฮะก็คือสิงหาชนสิงหาจ้ะ SMS ต่อมาค่ะคุณบอลนะคะ23ตุลาคม2524ค่ะเวลาเกิด 17:55 นาทีวันศุกร์ถามเรื่องงานถามเรื่องเงินแล้วก็ความรักค่ะความรักถ้ามีคู่อุตสาหะก็ให้ระวังในเรื่องของคำพูดหลีกเลี่ยงการประทะนะด้วยพื้นชะตาเนี่ยปัตตนิโยงมรณะด้วยก็ถือว่าไม่เด่นสำหรับตัวคุณเองนะครับแต่อย่างที่บอกบางทีไม่ทะเลาะอาจจะป่วยเหมือนสายที่คุยเมื่อสักครู่ส่วนในเรื่องของงานเป็นอย่างไรตอนนี้ใกล้วันเกิดแล้วหลังวันเกิดกรรมะเป็นกาลีดาวการเงินก็เสียฉะนั้นถ้าตอนนี้เบื่อหรือท้อเรื่องงานอย่าเพิ่งถอดใจนะฮะรักษาสถานภาพให้ดีในแง่ของการทำธุรกิจเองก็เหมือนกันเกณฑ์งานจะเป็นแบบนี้เกณฑ์เงินจะเป็นแบบนี้36และ37เปลี่ยนไม่ว่าขอให้มีสิ่งใหม่รองรับย่าง36ถวายชุดสังฆทานยาครับส่วนย่าง37นั้นหาโอกาสไปบริจาคเงินให้กับสถาบันมะเร็งมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดครับ SMS ต่อมาค่ะจะขอ SMS ค่ะเกิด1กุมภาพันธ์นะคะ2518เวลาเกิด 9:00 นถึง 10:00 นวันเสาร์ถามเรื่องงานถามเรื่องเงินแล้วก็เรื่องของคู่ครองค่ะกาลีจี้เรือนคู่จี้เรือนเงินด้วยนะครับแล้วก็มีโอกาสจะส่งผลในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายฉะนั้นเสาดวงเดียวชิ่งหมดทุกเรื่องถ้าโสดอยู่คนเดียวฮะนะแล้วก็ในแง่ของการทำบุญเสริมชะตาย่าง42เนี่ยทำเรื่องห้องน้ำจะสร้างจะซ่อมหรือไปขัดห้องน้ำที่วัดก็ได้ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมานะคะคุณณัฐเศรษฐ์ค่ะเกิดวันที่
13ธันวาคม2521เวลาเกิด2ทุ่ม15นาทีพุธกลางคืนความรักการเงินโชคลาภเป็นยังไงคะก็ตรงกับวันพุธกลางคืนถูกต้องนะครับงานปีนี้เขาบอกเน้นการทำงานเชิงรุกโดยเฉพาะการริเริ่มสิ่งใหม่ๆจะมีคนช่วยเหลือจะมีคนอุปถัมภ์นะฉะนั้นออกแรงเยอะๆถ้ายังตกงานหางานก็จะมีคนช่วยส่วนในเรื่องของความรักเป็นอย่างไรอีกหนึ่งคนนะฮะด้วยพื้นชะตาโยงพยายะบางทีอาจจะมีปัญหาเพราะบุคคลอื่นมาเกี่ยวข้องกับชีวิตแล้วก็ปีนี้ถ้ามีคู่อยู่แล้วเนี่ยให้หลีกเลี่ยงการประทะเสี่ยงโชคแย่กว่าเดิมไปตรวจร่างกายเพื่อเฝ้าระวังนะครับมาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะชื่ออะไรคะอนุสรครับคุณอนุสรวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดค่ะวันที่19สิงหาครับจ้ะ19สิงหาคมพ.ศ.ค่ะ2533ครับ2533เกิดกี่โมงคะ 13:30 น.ครับ13:30 น. ครับ15 15ครับ 15:30 น. นะบ่าย 3:30 น.ครับผมจ้ะจังหวัดอะไรฮะจังหวัดหนองคายครับน้องคายแล้วทุกวันนี้อยู่ที่ไหนจ๊ะตอนทุกวันนี้ก็อยู่หนองคายนี่แหละครับหนองคายก็ผมใช้คำว่าหนักและเหนื่อยนะครับอิทธิพลของคุณเป็นคนลัคนาราศีพิจิกนะฮะนะครับลัคนาสถิตอยู่ในราศีพิจิกนะแล้วก็ช่วงนี้จนถึงโอเคแหละถึงแม้ว่าอังคารจะย้ายในช่วงนี้แต่ว่าเจ้าเรือนของพิจิกก็เป็นอังคารและเสาเนี่ยทับอยู่ถึง1ธันวาปีหน้านะครับฉะนั้นก็ในช่วงนี้ก็ให้ระวังในเรื่องของอุบัติเหตุแล้วก็อาจจะเหน็ดเหนื่อยกับภาระหน้าที่สุขภาพก็ต้องดูแลดีๆช่วงนี้เป็นอะไรละหายช้านะครับครับใช่ครับนะทำงานอะไรอยู่จ๊ะก็ผมรับเหมาก่อสร้างนะครับรับเหมาจะดีไหมครับงานของผมเดี๋ยวต้องดูในแยกส่วนกันคืออย่างนี้ครับรับเหมานะฟังให้ดีมันก็จะมีตั้งแต่สร้างรากฐานถูกไหมกับลักษณะพวกต่อเติมซ่อมแซมพูดง่ายทั้งหลังเลยครับฝากไปพิจารณาแล้วกันนะครับคือส่วนหนึ่งถ้าทำรากฐานถามว่าทำได้ไหม ก็พอทำได้แต่เหนื่อยหน่อยแล้วตัวคุณเองนั้นอย่านั่งโต๊ะต้องมีการจรมีการเดินทางแต่ผมอยากจะฝากนะครับก็หนึ่งให้ทำมาหากินออกนอกพื้นที่บ้านหมายถึงรับงานนอกเขตจังหวัดที่เราเกิดอันที่หนึ่งอันที่สองถ้าอยากจะทำในเขตพื้นที่เดิมแต่ขยายธุรกิจให้เน้นงานซ่อมงานต่อเติมด้วยครับคือของคุณเนี่ยจ๋าเชิญครับตอนนี้งานผมมันเป็นขัดขายคล่องๆนะครับเป็นเพราะอะไรครับก็ดาวการงานมันเสียนะครับคือเลื่อนก็มีนะช้าก็มีเก็บตังค์ไม่ได้ก็ใช่ถูกไหมครับใช่ครับและไอ้ประเภทแบบไปบิดของคุณเนี่ยเวลาไปบิดงานแข่งกับใครประกวดราคาส่วนใหญ่มักจะไม่ค่อยได้แล้วก็จะได้จะนะแล้วส่วนใหญ่ไอ้งานที่ได้ก็จะเป็นงานไม่ค่อยดีมาร์จิ้นกำไรน้อยถูกไหมครับครับใช่เลยครับใช่เลยไอ้งานที่แบบหน้าทำไปแข่งกันเนี่ยเสนอยื่นราคาเนี่ยไม่ได้เขาหรอกนะหรือแม้กระทั่งนะไอ้งานที่คิดว่าดีแล้วได้ถึงเวลาทำแล้วมันไม่ค่อยดีถูกไหมหรือจะมีปัญหาเรื่องการเก็บเงินโอ้ใช่หมดเลยครับใช่นะฝากไว้เป็นการบ้านจะสร้างทั้งหลังไม่ว่ากันแต่ฝากทำเล็กๆเงินได้ไวเน้นงานซ่อมเน้นงานต่อเติมและอยากให้มองการทำธุรกิจอสังหาที่ว่านี้รับเหมาก่อสร้างนอกถิ่นฐานกำเนิดบ้างจะช่วยทำให้ดีขึ้นปีนี้เหนื่อยหน่อยฮะนะปีนี้เหนื่อยหน่อยแล้วก็ดาวการเงินเนี่ยคือถามว่าขาเข้าก็พอมีไหมแต่ได้มาก็ออกหมดนะฮะรับซ้ายจ่ายขวาตลอดจริงๆเสี่ยงโชคไม่เอานะฟังให้ดีปีนี้เสี่ยงโชคไม่เอามีเกณฑ์เสียทรัพย์เพราะการเสี่ยงโชคมีเกณฑ์เสียทรัพย์เพราะเรื่องของคดีความไม่เอาให้ชีวิตสัตว์เดือนละ12ตัวฮะอะไรนะครับให้ชีวิตสัตว์เดือนละ12ตัวปล่อยซ่าใช่เลือกแหล่งที่ซื้อเลือกแหล่งที่ปล่อยฉะนั้นถ้าตัดปัญหาอย่างที่ผมบอกส่วนใหญ่งานของคุณเนี่ยมีปัญหาเรื่องกว่าจะได้ตังค์มันช้าแล้วพอได้ตังค์ช้าสภาพคล่องก็ไม่ดีคุณเองอาจจะมีปัญหาเรื่องลูกน้องบริวารด้วยนะครับใช่ครับใช่ใช่ถูกไหมทุกอย่างมันร้อยกันหมดดวงไม่ค่อยกอหกก็คือคุณทำงานใหญ่ครับตอนนี้ผมรับแปดหลังไหมครับตอนนี้ทำงานใหญ่แต่คุณเก็บเงินไม่ได้พอเงินออกช้าบางทีลูกจ้างเขาก็ไม่อยู่คุณแล้วพอลูกจ้างไม่อยู่คุณก็ขาดคนทำงาน
มันก็โยงถึงกันหมดฉะนั้นลองดูกลุ่มงานเล็กๆ เก็บเงินได้ไวๆช่วยได้นะช่วยได้นะแล้วมีเรื่องนึงที่ผมอยากจะถามมันจะจริงไหมที่ว่ามีอยู่ข้างไซต์งานมีคนจ้างผมไปรื้อบ้านเก่าเขาทีนี้ผมรื้อออกเขามาเข้าฝันว่าไปรื้อบ้านเขาที่ว่าจะทำสารให้เขาใหม่ผมยังไม่ทำมันเลยเป็นเรื่องอยู่ตอนนี้มันใช่ไหมครับคือถ้าถามผมว่าผมเองก็ไม่ได้ศึกษาหรือมีอิทธิฤทธิ์อะไรทางด้านนี้นะผมดูดวงตามตำราแต่ถ้าเกิดไม่สบายใจแต่ถ้าเกิดไม่สบายใจก็ขอให้ไปทำตามความฝันหรืออาจจะไปทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ก็ได้นั่นหรือแม้กระทั่งในฝันเขาอยากให้ไปทำไปสร้างอะไรก็ให้ไปติดต่อกับพระภิกษุนะหรือว่าพราหมณ์ที่เขาประกอบพิธีกรรมทางด้านนี้โดยเฉพาะเพื่อความสบายใจแต่ถ้าถามผมในแง่ดวงทางโหราศาสตร์เนี่ยปีนี้มันก็มีโอกาสได้รับอิทธิพลจากสิ่งที่เล่นลับเป็นไปได้สิ่งที่มองไม่เห็นอันนี้แบบไม่ได้ดูแบบนั่งทางในนะอันนี้ว่ากันตามตำราจริงๆนะราหูเป็นกาลีเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะเกิดปัญหาจากสิ่งเล่นลับสิ่งที่มองไม่เห็นหรือสิ่งที่เราอาจจะติดต่อไม่ได้นะก็ให้ไปทำตามนี้ก็เอาสบายใจทำบุญให้หรือว่าติดต่อพระพราหมณ์ที่รู้จริงประกอบพิธีกรรมอย่างถูกต้องครับนะแล้วไปทำบุญเสริมอย่างที่ผมบอกปล่อยปลาเดือนละ12ตัวแล้วก็ถ้ามีโอกาสนะก็ทำบุญลงศพนะตามวัดหรือว่าตามมูลนิธิร่วมกตัญญูปอเต็กตึงก็ได้จ้ะบ้านคุณเองอ่ะถ้ามีสิ่งปลูกสร้างที่เป็นไม้ระวังปัญหาเรื่องปลวกด้วยนะฮะถึงคุณจะเป็นช่างก็ตามขึ้นหรือยังมีขึ้นยังหรือยังไม่อยู่มีบ้านครับใช่ไหมปีนี้ปลูกขึ้นบ้านนะครบนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะได้คุยแล้วก็สบายใจนะครับโชคดีจ้ะมาในส่งจ้ะมาในส่ง SMS กันต่อเลยนะคุณจิรวัฒน์ค่ะ14เมษายน2511นะคะ9นาฬิกา30นาทีวันอาทิตย์การเงินการงานนะคะตอนนี้ทำธุรกิจส่วนตัวเกี่ยวกับขนมของกินดีหรือเปล่านี่สินน่าจะหมดไหมนี่แหละค่ะเกือบวันอาทิตย์เนี่ยขนมของกินเป็นกาลีไงฮะก็มี2เงื่อนไขถ้าจะมี1เลยถามว่าดีไหมก็ต้องบอกว่าไม่ดีนะแต่ว่าการจะทำให้มันสมรูปเนี่ยก็คือต้องมีการจอดมีการเดินทางเช่นไปขายฝากขายส่งตามจุดต่างๆอันที่1ถ้าจะมีอันที่2ถ้าจะมีร้านรวงสถานที่ตั้งไม่ควรอยู่ติดถนนใหญ่ไม่ควรอยู่ติดถนนเส้นหลักเส้นรองตรอกซอกซอยทำเลดีๆนะครับหรือแม้กระทั่งในส่วนของเขาเรียกว่าอะไรในโรงเรียนนะในตลาดห้างร้านพวกนี้และอย่าลืมการขายส่งเป็นหลักก็พอจะแก้ดวงได้ครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณอุทัยค่ะ11พฤศจิกายน2513ค่ะเวลาเกิดตี5ฟ้าสว่างเป็นวันพุธถามเรื่องเงินถามเรื่องงานคู่ครองเนี่ยเป็นชาวต่างชาติไหมคะพุธอันธพาลวิวาทราหูก็พุธกับราหูเป็นคู่ศัตรูแต่ว่าราหูไม่ถึงต่างประเทศฉะนั้นดวงนี้พื้นดวงชะตาเรื่องของความรักไม่ดีเลยนะก็คือถ้าคนรักพูดเหมือนเดิมถ้าคนรักไม่ป่วยก็จะล้มเหลวในแง่ของความรักแต่ถ้าคุณได้คู่ทั้งราหูทั้งมรณะหมายถึงต่างประเทศก็จะช่วยแก้ดวงได้ในระดับหนึ่งก็พยายามนะรูปหัวรูปหางนะถ้ามีโอกาสได้คบหากับชาวต่างชาติเนี่ยก็ถือว่าพอที่จะแก้ดวงได้ในระดับหนึ่งแต่อย่าคาดหวังเยอะเพราะพื้นชะตาเกณฑ์เรื่องคู่ถือว่าไม่แข็งแรงครับ SMS ต่อมาค่ะปีนี้ทำบุญเรื่องน้ำนะเจ้าของ SMS นะคะ22มีนาคม2498ค่ะเวลาเกิด1ทุ่มตรงวันอังคารถามลัคนาราศีนะคะเกิดกรุงเทพค่ะลัคนาราศีกรุงเทพค่ะอะไรก็ลัคนาสถิตอยู่ในราศีกันนะจ๊ะกันก็ดูจากช่วงวัยแล้วก็คงเน้นเรื่องของสุขภาพเป็นหลักนะครับนะแต่ว่าหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่มันไม่ค่อยดีโดยเฉพาะสุขภาพในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็จะคลี่คลายในทางที่ดีขึ้นเพียงแต่ว่าปีนี้ยังเน้นการ follow up ตรวจร่างกายเพื่อเฝ้าระวังเพราะว่ามันจะมี2กลุ่มอาการเป็นอะไรไม่รู้แต่หายช้านะครับเป็นอะไรไม่รู้กับอีกอย่างรู้แต่หายช้าจะเป็นแบบนั้นของคุณเนี่ยก็ไปบริจาคเงินให้กับสถาบันมะเร็งนะมูลนิธิเรื่องยาเสพติดรวมถึงการทำทานกับสัตว์ใหญ่ส่วนบุตรบริวารเป็นอย่างไรบุตรเป็นมนตรีนะครับแล้วก็ได้รับอิทธิพลจากคู่ธาตุไฟก็ต้องบอกว่าพอที่จะพึ่งพาอาศัยได้แม้บางคนจะดื้อหรืออยู่ห่างไกลบ้างก็ตามครับ SMS ต่อมาค่ะ
SMS ต่อมาคุณรัชนีค่ะ13 ธันวาคม 2520นะคะเวลาเกิดเที่ยง25 นาทีวันอังคารถามเรื่องงานเรื่องเงินโชคลาภครอบครัวความรักการเดินทางทุกเรื่องค่ะปีนี้เช่าบูชาหลวงปู่ทวดนะนะโมโพธิสัตโตอคันติมายะอิติภควาพุทธคุณก็คือในเรื่องของความแคล้วคลาดปลอดภัยยิ่งถ้าคุณขับขี่ยวดยานพาหนะปีนี้ต้องระวังรถรามีแผลมีรอยให้ไปเคลมซะรวมถึงถ้าที่อยู่อาศัยมีอะไรชำรุดขอให้ซ่อมแซมบริจาคโลหิตด้วยถ้าไหวถ้าไม่ไหวไปทำฟันขูดหินปูนซะความสัมพันธ์ภายในครอบครัวปีนี้ระวังเรื่องของคำพูดและถ้าเลยผ่านธันวานี้ไปแล้วคนรักถ้าไม่ป่วยก็ห่างกันหรือมีปัญหากระทบกระทั่งในแง่ของความสัมพันธ์โชคดีครับ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมาคุณอุทัยเมื่อสักครู่ตอบแล้วเนาะ SMS ต่อมาเลยค่ะคุณจิรารัตน์นะคะเกิดวันที่9 เมษายน 2529เวลาเกิด11:40 นพุธกลางวันการเงินสุขภาพหนี้สินอาชีพทำอะไรดีก็ตรงกับวันพุธกลางวันถูกต้องกรรมะเป็นกาลีนะก็ยังไม่อยากจะให้ลงทุนอะไรใหญ่หนี้สินก็ยังเป็นก้อนอยู่นะแล้วถ้าถามว่าจะหมดไปหรือเปล่าตอนนี้ย่าง31รอให้พ้นย่าง32ไปก่อนฉะนั้นช่วงนี้รัดเข็มขัดพยายามอย่าสร้างภาระเพิ่มนะครับอาชีพที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาของคุณคือจันทร์กับพุธสวยนะครับจันทร์กับพุธสวยก็ถ้าพุธหมายถึงอะไรฮะพวกงานขายตรงก็ได้ไม่ต้องลงทุนเยอะนะครับทุกวันนี้อาจจะต้องมีซื้อ product บ้างนะขายตรงทำธุรกิจพวกอุปกรณ์สื่อสารถ้ารู้จริงถ้าทำธุรกิจพวกร้านหนังสือสื่อสิ่งพิมพ์ศูนย์ถ่ายเอกสารเข้าเล่มทำรายงานแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับน้ำขายเครื่องดื่มซักรีดหรือถึงเด็กอ่อนพวกเนสซอรี่โรงเรียนอนุบาลอันนี้ถือว่าใช่ปัญหาสุขภาพระวังพวกของมีคมระวังพวกกล้ามเนื้อเส้นเอ็นกระดูกลำไส้ภูมิแพ้และการทำงานของระบบประสาทครับช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันนะคะรวมไปถึงเราจะมาฟังเรื่องราวของเรื่องงามยามดีวันมงคลกันด้วยนะคะตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะครับ